ครับขอเชิญทุกท่านนะครับยืนตรงนะครับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมๆกันครับการแสดงชุดแรกของวันนี้นะคะคือการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงจตุรพิธพรผู้วิจัยนายบวรสุริยะแก้วเนรมิตรและนางสาวสุดาบานเงินการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงจตุรพิธพรเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพชุดสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงใหม่จำนวนหนึ่งบทเพลงเพื่อจัดการแสดงดนตรีในรูปแบบวงวินซิมโฟนิกเพื่อเผยแพร่การสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงจตุรพิธพรให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปผลจากการศึกษาพบว่าบทเพลงมี4ท่อนท่อนที่1ชื่ออายุสื่อถึงความเปลี่ยนแปลงมนุษย์อยู่ในคีย์ C major อัตราจังหวะ 4/4 ความเร็วโน้ตตัวดำเท่ากับ120เทคนิคการซ้ำทำนองดำเนินทำนองโดยทำเป็ดและปรับแต่งเสียงโดย synthesizer เป็น Glock Hand Speed ท่อนที่2ชื่อวรรณะสื่อถึงยศถาบรรดาถาขออภัยค่ะยศท่านถาดันดรตำแหน่งหน้าที่การงานของมนุษย์อยู่ในคีย์ C major อัตราจังหวะ 4/4 ความเร็วโน้ตตัวดำเท่ากับ100เทคนิคการซ้ำทำนองดำเนินทำนองโดยฟลุตคลาริเนตท่อนที่3ชื่อสุขะสื่อถึงความสุขทางกายและทางใจของมนุษย์อยู่คีย์ D major อัตราจังหวะ 6/8 ความเร็วโน้ตตัวดำเท่ากับ100เทคนิคโดยนำการปรบมือร่วมกับการบรรเลงทำเป็ดดำเนินทำนองโดยทำเป็ดทำเป็ดเครื่องคอตีกีตาร์เบสและซินเทอร์ไซเซอร์ท่อนที่4ชื่อพละสื่อถึงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงของมนุษย์อยู่ในคีย์ E major ในอัตราจังหวะ 4/4 ความเร็วโน้ตตัวดำเท่ากับ120เทคนิคการซ้ำทำนองดำเนินทำนองโดยทำเป็ดทรอมโบนยูโฟเนียมและเครื่องคอตีค่ะ The creative composition on the floor basing what a qualityresearch which aim to compose a new composition to be performed in the Wind Symphonic Band and published to students and general people. The research results in a new composition which was comprised with four parts as follows. Part 1. Ayu, Long Live. This part represents the human change the composition was in key C major with the time signature at 4/4 and tempo 100 repetition technique was introduced trumpet was used as a main instrument and synthesizer technique was used to synthesize the clock can spell sound part 2วรรณะ Dignity This part represents
social status and social position. This composition was in key C major with the time signature at 4/4 and the tempo at 1200. Repetition technique was introduced. Flute and clarinet were used as main instrument. Party, sukha, happiness. This part represents happiness in both physical and mind. This composition was in key D major with the time signature at 3/4 and the tempo at 1500. Hand clapping and trumpet were performed instrumentally. The melody was played by trumpet, percussion, electronic guitar, bass, and synthesizer. Part 4, Pala Healthy. This part represents human good health. This composition was in key EB major with the time signature at 4/4 and the tempo at 1200. Repetition technique was introduced. The melody was played by trumpet, trombone, uranium, and percussion. Please enjoy the show. Thank you.